ผมเคยคุยกับหนึ่งในทีมงานที่ตามอาจารย์ตลอดคุณฟูจิเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยไปตรวจเนี่ยได้กลิ่นแปลกๆในพื้นที่ก็ยังถามว่ามันบ้านนั้นเขาอับเขาชื้นเขาอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกไม่มีกลิ่นแปลกในที่นี้พอออกมากลิ่นหายพอเข้าไปเจอมันเกิดจากก็มีอีกมิตินึงแฝงอยู่ในฮวงจุ้ยเห็นในฮวงจุ้ยสามารถบอกได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเหรอคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกเข้าไปนะในวิชาฮวงจุ้ยมีเครื่องมือตรวจสอบอยู่เยอะอย่างเช่นเขาจะมีเขาเรียกเป็นกระจกสุริยันจันทราเวลาที่เราส่องไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าที่นั่นมีอะไรเราก็จะส่องกระจกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นกระจกที่สร้างขึ้นในตามหลักวิชาฮวงจุ้ยพอส่องไปปั๊บเนี่ยทั้งที่มันไม่มีอะไรแต่มันจะมีเสียงลั่นเหมือนเวลาไฟสปาร์กมันจะเปี้ยมันก็รู้ได้แล้วว่าณตำแหน่งนั้นเนี่ยมีอะไรอยู่จิตวิญญาณถ้าผมอาจจะไม่เคยเห็นแต่ผมดูหนังเนี่ยเขาจะมีประเภทแบบว่าจับไวท์นอยส์หรืออะไรเสียงแปลกๆก็ประมาณทำนองนั้นนะแต่ของเราเนี่ยมันเช็คกันด้วยพลังเอาสิ่งตรวจสอบเนี่ยนะวัตถุที่จะใช้ตรวจสอบซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังไปตรวจสอบพลังวิปริตแล้วเราจะรู้ยังไงว่าอันไหนดีพลังไหนดีพลังไหนไม่ดีเพราะถ้าเป็นพลังดีมันไม่มีการไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ